สิ่งหนึ่งที่หลายคนโหยหาคือการท่องเที่ยวครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คิดถึงผมเองเนี่ยโอ้คิดถึงญี่ปุ่นเหลือเกินคิดถึงการที่ได้ขึ้นเครื่องออกไปเที่ยวต่างประเทศแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากคุณผู้ชมครับความฝันตรงนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับ New Normal ในการไปเที่ยวต่างประเทศถูกพูดถึงขึ้นมาผ่านวัคซีนพาสปอร์ตครับถามว่าวัคซีนพาสปอร์ตคืออะไรมันเป็นเอกสารยืนยันว่าใครที่มีวัคซีนพาสปอร์ตอยู่ในมือแปลว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปในอิตาลีครับช่วงปี1720เขามีการใช้สิ่งที่เรียกว่าเฟเดดิซานิต้ามันเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่คล้ายกับพาสปอร์ตสำหรับนักเดินทางแล้วก็พ่อค้าเพื่อบันทึกประวัติการเดินทางพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคุณไปไหนมาบ้างมีการประทับตราเข้าออกระบุวันเวลาต่างๆปัจจุบันครับมันมีกรณีของโรคไข้เหลืองครับที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยกำหนดให้ว่าคนที่เดินทางไปยังพื้นที่ระบาดคุณต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณจะได้สมุดเล่มเหลืองเป็นหลักฐานยืนยันสมุดเล่มเหลืองมีมาตั้งแต่ปี1959ครับสำหรับกรณีของโควิด-19 ตอนนี้หลายประเทศเริ่มที่จะคิดตรงกันและถึงวัคซีนพาสปอร์ตครับเพราะมันล็อกดาวน์ไม่ไหวแล้วครับผู้ชมมันจะจำกัดการเดินทางไม่มีการบินระหว่างประเทศไม่มีการเข้าชมของคนจำนวนมากๆในการทำกิจกรรมต่างๆการรวมตัวกันทำไม่ได้มันไม่ไหวแล้วครับเศรษฐกิจมันต้องขับเคลื่อนไปการท่องเที่ยวมันต้องมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หลายคนพูดถึงในตอนนี้อิสราเอลครับอิสราเอลเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้วัคซีนพาสปอร์ตในชื่อว่า Green Pass ครับ Green Pass ออกให้คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วในรอบที่เกิน1สัปดาห์หรือคนที่เคยเป็นโควิด-19 แล้วรักษาหายแล้วคุณจะได้ Green Pass แต่ไม่ใช่ว่าคุณได้ Green Pass แล้วคุณจะสามารถไปเที่ยวไหนก็ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องสนใจแล้วว่าจะได้รับวัคซีนอีกหรือไม่หรือเป็นไม่เป็นอะไรเพราะมันมีอายุแค่6เดือนครับแต่สิ่งที่มันต่างไปจากเดิมจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคืออะไรครับยุคนี้ยุคเทคโนโลยีครับ Green Pass สามารถขอรับผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเราได้ครับย้อนกลับไปวันที่24กุมภาพันธ์ครับมีการจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่เมืองเทลอาวีฟที่อิสราเอลครับนี่คือกิจกรรมแรกของการเปิดเมืองครับเขาจำกัดคนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือคนที่จะมาร่วมคอนเสิร์ตได้คุณต้องมีกรีนพาสเท่านั้นและที่อื่นๆครับยิมฟิตเนสสระว่ายน้ำโรงหนังโรงแรมนโยบายเดียวกันคุณต้องมีกรีนพาสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่คุณฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสเป็นโควิด-19 การเว้นระยะห่างยังต้องมีไปที่ยุโรปกันหน่อยครับบอริส จอนสันนายกของสหรัฐอาณาจักรได้พูดเอาไว้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ก็แสดงความเห็นด้วยนะครับกับวัคซีนพาสปอร์ตว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะในการเดินทางข้ามประเทศระหว่างประเทศแต่นายกของสหรัฐอาณาจักรให้มุมมองที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมเขาบอกไว้ว่ามันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและลึกซึ้งถ้าเอามาใช้ในประเทศเพราะอะไรข้ออธิบายไว้ว่ามันอาจจะเป็นการกีดกันประชาชนหรือคนที่เขาไม่อยากฉีดมันมีบางคนที่ถ้าเขาไม่ต้องการรับการฉีดวัคซีนล่ะอ้าวแล้วตัววัคซีนพาสปอร์ตมันอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ครับลีเซียนลุงก็ได้ความสนใจเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตเหมือนกันครับแสดงความเห็นด้วยว่าตัวนี้แหละที่จะเป็นการฟื้นฟูเรื่องของธุรกิจแล้วก็การท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งส่วนวันที่25กุมภาพันธ์ครับวัคซีนพาสปอร์ตถูกหยิบยกไปเป็นหัวข้อในการพูดคุยของผู้นํา EU หรือว่าสหภาพยุโรป27ประเทศครับนายกของเยอรมนีแองเกลาเมเคิลนะฮะได้บอกว่าทุกประเทศเห็นด้วยครับกับใบรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบดิจิตอลแต่มันคงต้องใช้เวลาในการทำส่วนนี้ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยปั๊บผลิตออกมาแล้วใช้ได้เลยคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงฤดูร้อนแหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมครับประเทศทางตอนใต้ของยุโรปเช่นกรีซสเปนอิตาลีซึ่งโอ้โหแน่นอนอย่างที่เราทราบกันนะ3ประเทศนี้เนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวเห็นด้วยยกมือ 100% เลยฮะกับวัคซีนพาสปอร์ต
ส่วนประเทศทางตอนเหนือของยุโรปเขากังวลเรื่องของการเลือกปฏิบัติแล้วคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็อาจจะเป็นพาหะแพร่เชื้อไวรัสได้อยู่นะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยอังเกลาเมอร์เคิลก็บอกว่าคือไม่ได้หมายความว่าคนที่มีวัคซีนพาสปอร์ตเท่านั้นคุณถึงจะเดินทางข้ามประเทศได้คุณไม่มีวัคซีนพาสปอร์ตคุณก็เดินทางได้แต่ตรงนี้แหละฮะที่เขาต้องไปร่างข้อกำหนดก่อนว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ไหมต้องผ่านการตรวจโควิดมาแล้วไหมกี่รอบอันนี้เดี๋ยวเขาต้องไปร่างกันมาใหม่อย่างไรก็ตามครับประธานคณะกรรมการยุโรปคุณอูซูล่าฟอนเดเลียนนะฮะได้บอกใน Twitter เมื่อวันที่1มีนาคมบอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้ฮะจะมีการเสนอร่างดิจิตอลกรีนการ์ดซึ่งจะมีการระบุประวัติการฉีดวัคซีนโควิดผลการตรวจหาเชื้อสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดและข้อมูลการหายจากการติดเชื้อเห็นไหมฮะมันต้องมีข้อมูลหลายอย่างแต่เขายืนยันว่าจะเคารพข้อมูลส่วนตัวอื่นๆอย่างเต็มที่ย้อนกลับมาที่บ้านเราบ้างครับวัคซีนพาสปอร์ตกับประเทศไทยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นอยู่บ้างแต่ดูเหมือนจะยังไม่มีการเดินเรื่องอย่างจริงจังย้อนกลับไปครับประเทศไทยของเราเนี่ยคุณจำได้ไหมสมัยที่ผู้ชมเด็กๆ เวลาคุณไปฉีดวัคซีนต่างๆเนี่ยเขาจะมีการออกเอกสารรับรองให้สมุดเล่มสีชมพูลูกหลานของคุณก็จะมีตารางการฉีดวัคซีนอยู่ครบกี่เดือนครบกี่ปีต้องมาฉีดวัคซีนตัวนั้นตัวนี้ทีนี้วัคซีนโควิด-19 เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุเอาไว้นะครับว่าสมมติว่าคุณมาฉีดโดสแรกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือใบนัดหมายในการฉีดครั้งที่2และใบยืนยันการฉีดวัคซีนผ่าน LINE แอดหมอพร้อมมาอีกแล้วนะฮะขยันจำกันนิดนึงนะแอปก็เยอะอันนี้ LINE แอดหมอพร้อมคุณต้องแอด LINE นี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่จากการศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีการรับรองว่าคนคนนึงถ้าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยจะไม่ติดเชื้อนะฮะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยจะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นไม่ได้เพราะวัคซีนโควิด-19 ทุกตัวบนโลกมันยังไม่ได้ผล 100% เต็มนะครับในการป้องกันวัคซีนของซิโนแวคครับเราพูดถึงตัวนี้หน่อยเพราะว่าเป็นตัวที่บ้านเราเนี่ยนำเข้ามาเป็นตัวแรกจากจีนนะฮะวัคซีนของซิโนแวคมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อทุกรูปแบบ50กว่าเปอร์เซ็นต์ครับวัคซีนแอสตราเซเนกาป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการ70กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ารวมการติดเชื้อทุกรูปแบบแล้วเนี่ยนะฮะจะลดลงเหลือ54กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เกินเกณฑ์มาก็ยังใช้ได้ครับหลายคนก็ถามว่าไฟเซอร์ Pfizer ได้ไหมล่ะไฟเซอร์มันดีกว่าไม่ใช่เหรอไฟเซอร์และ BioNTech เนี่ยประสิทธิภาพ 95% แต่ถ้าเกิดว่ารวมการติดเชื้อแบบไม่มีอาการประสิทธิภาพก็ลดลงเหมือนกันฮะเหลือประมาณสัก 85% ที่มาพูดไม่ได้จะให้มาเถียงกันว่าจะเอาวัคซีนตัวไหนมาฉีดแต่จะบอกว่าวัคซีนทุกตัวไม่ได้กันได้ 100% ครับคุณผู้ชมคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วไม่ว่าคุณจะฉีดด้วยยี่ห้อไหนก็แล้วแต่คุณต้องป้องกันตัวเองเหมือนเดิมครับวัคซีนที่ดีสุดคืออะไรครับโซเชียลดิสเทนซิ่งยังต้องมีครับเว้นระยะห่างทางสังคมหน้ากากอนามัยแมสคุณยังต้องใส่และหมั่นล้างมือบ่อยๆเป็นสิ่งที่ต่อให้คุณฉีดแล้วไม่ใส่แล้วแมสไม่ได้ครับส่วนเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตครับกับบ้านเรากับประเทศไทยหลายคนบอกว่าอ่ะถ้าผมสมมติผมมาจากสเปนผมมีวัคซีนพาสปอร์ตมาแล้วฉีดมาเรียบร้อยผมถือมาลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่ต้องกักตัวได้ไหมเรื่องนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคครับคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์บอกเอาไว้ว่าแม้เรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลที่มากพอสักเท่าไหร่นะครับว่าวัคซีนมันจะป้องกันการแพร่เชื้อได้ 100% เพราะฉะนั้นมาตรการการกักตัวยังต้องมีครับวัคซีนพาสปอร์ตอาจจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับการกักตัวไม่ใช่แค่ state quarantine local quarantine และมี villa quarantine golf quarantine yacht quarantineและล่าสุด Area Quarantine บางทีก็เหนื่อยเหมือนกันในการจำชื่อนะฮะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทางประเทศไทยของเรารออยู่ก็คือเดี๋ยวรอให้องค์การอนามัยโลกนะฮะกำหนดมาว่าวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยใช้ไหมใช้ยังไงเหมือนกับเคสก่อนที่ผมเล่าไปคือสมุดเล่มเหลืองนั่นเองรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าวัคซีนพาสปอร์ตจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่กับประเทศไทยและนี่คือทั้งหมดของ The Standard Now Explain กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้ลาไปแล้วครับพบกันใหม่เทปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกห้ามพลาดเด็ดขาดสวัสดีครับ